สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับครับเอาก่อนอื่นให้คุณชูวิทย์ช่วยบอกหน่อยนะฮะว่าผลประกอบการที่ออกมานะครับครึ่งปีแรกเป็นอย่างไรนะฮะไตรมาส2เป็นอย่างไรคนมองตอนแรกคนมองว่าดรอปไปหน่อยนึงนะแต่พอผมคุยกับคุณชูวิทย์แล้วผมบอกว่าอ๋อเข้าใจได้คุณชูวิทย์ช่วยอธิบายหน่อยฮะเชิญฮะครับเรียนทุกท่านนะครับผลประกอบการของเรานะครับ6เดือนแรกนะครับก็ยอดขายอยู่ที่ 184,000 ตันนะครับแล้วก็เป็นยอดขายเป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 10,000 กับ800ล้านบาทนะครับ6เดือนแรกเราทำกำไรสุทธิได้851ล้านนะครับโตขึ้นมาจาก6เดือนแรกของปี64ก็คือปีที่แล้วที่ประมาณ 5% ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ตัวเลขที่เราที่คุณแสบพูดเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆแล้วกำไรเรายังเติบโตต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในไตรมาส2อาจจะมีดรอปลงไปบ้างนะครับจากตัวเลขบางตัวที่มันแฝงเอาไว้อยู่นะครับอย่างพวกค่าใช้จ่ายทางบัญชีต่างๆโดยเฉพาะตัวอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนก็ยังกลับมาเป็นพระเอกที่มาหลอกหลอนงบดุลของเราอยู่เรื่อยๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นการหลอกหลอนทางบัญชีเท่านั้นนะครับในไตรมาส2เรามีการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจริงและไม่จริงอยู่ที่ประมาณ68ล้านนะครับซึ่งถ้าเอา68ล้านนี่บวกกลับไปคืนกับตัวเลขที่เรามีอยู่มันก็จะกลายเป็น400กว่าล้านเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วตัวเลขนี้มันจะมีบางส่วนที่ในไตรมาส3มันจะกลับไปเป็นฝั่งบวกให้เราประมาณสัก42ล้านบาทค่ะเพราะว่าตอนนี้ไตรมาส3นี่มีตุนเอาไว้ในกระเป๋าแล้ว42ล้านแน่ๆค่ะนะครับแล้วหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยของบ้านเราเนี่ยปรับขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนหน้าเมื่อวานไอ้ดอกเบี้ยหน้าเมื่อวานนี้นะครับเรามองว่าค่าเงินบาทน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นไม่ได้อยู่ในความอ่อนหรือแข็งอย่างผันผวนค่อนข้างรุนแรงที่ผ่านมาใน2ไตรมาสนะครับก็มองว่าไตรมาส3นะครับงบดุลของเราน่าจะดีขึ้นกว่านี้เยอะครับครับคุณชูวิทย์ผมขออนุญาตอย่างนี้ให้คุณชูวิทย์ช่วยอธิบายเรื่องของค่าเงินนิดนึงตกลงค่าเงินอ่อนหรือเงินแข็งตกลงเป็นบวกกับเราเพราะเราจริงๆแล้วคนบอกว่าเอ้าเราส่งออกไม่ใช่เหรอแต่ทำไมค่าเงินอ่อนแล้วทำไมเราไปขาดทุนหรืออะไรยังไงคุณชูวิทย์ช่วยอธิบายวิธีคิดหน่อยฮะคืออย่างนี้ครับเกิดจากนโยบายการทำงานของเราที่เราจะแมทชิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้เสร็จในวันที่เราขายเพื่อความปลอดภัยของเราทั้งหมดนะครับอย่างเช่นราคาสินค้าเรามีการซื้อและขายในวันเกือบจะวันเดียวกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในวันที่เราขายเราก็จะมีการฟิกอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ในวันที่เราขายด้วยแต่ว่ามาตรฐานทางบัญชีเขาจะระบุเอาไว้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเราจะฟิกเอาไว้เท่าไหร่ก็ช่างแต่ณวันที่เงินเข้าก็จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันนั้นเป็นวันที่คิดบัญชีนะครับอันนั้นคืออัตราการเกิดการขาดทุนจริงเขามองว่าขาดทุนจริงแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ขาดทุนเพราะว่าณวันที่ผมฟิก forward เอาไว้คือผมขายผมใช้ forward สมมติว่า36บาทมาคำนวณเอาไว้ว่าผมวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนคือ36บาทผมเอา36บาทมาคำนวณราคาขายแล้วผมก็ฟิก36บาทเอาไว้แต่พอเอาโอเคอีก3เดือนต่อมาเราส่งออกไปแล้วสินค้าส่งออกแล้วเงินกลับเข้ามาอัตราแลกเปลี่ยนมันกลายเป็น37ครับทางบัญชีมองว่าเราขาดทุนไปบาทหนึ่งโอเคเข้าใจนะครับแต่ว่ามันมีอีกอย่างนึงอีกณวันที่30มิถุนาณวันที่30กันยาวันสิ้นงวดทุกงวดจะมีการเอาฟอร์เวิร์ดที่เราแพ็คกับแบงค์มาคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นเหมือนเรากู้เหรียญกับแบงค์ไว้อยู่แต่เขามองณวันที่เรากู้คือ37แต่พอณวันสิ้นงวดวันเดียวนั้นมันกลายสมมติว่ามันกลายเป็น38เขาจะมองว่าเราขาดทุน1บาทโอเคเข้าใจแล้วครับนะครับเขาจะมองว่าโอเคเราจะต้องหาเงิน38บาทไปแลกเพื่อเอาเงินไปคืนแบงค์แต่ในความเป็นจริงณวันที่เราขายเราคำนวณที่36ไว้แล้วแล้วเรามี US จากลูกค้ากลับมาคืนเราไปแลก US มาคืนแบงค์โอเคเห็นภาพจริงๆแล้วมันเป็นตามมาตรฐานบัญชีที่เขามองให้มันเป็น worst case เอาไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะเห็นภาพอย่างเงี้ยว่าถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นโอกาสครับผมเอาทีนี้ต้องถามอย่างนี้ว่าให้ดูภาพของธุรกิจหน่อยนะฮะในครึ่งปีหลังสรุปว่าเป็นยังไงบ้างคุณชูวิทย์ผมมองว่าไตรมาส3เป็นต้นไปเราเริ่มดีมากยัง
นะครับอย่างน้อยๆนะครับเรื่องของค่าเฟรตเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์เรื่องของเรือมันกลับมาเกือบจะเป็นปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยอดส่งออกที่เราเคยต้องผลักเข้ามาเป็นยอดภายในประเทศเราจะกลับมามียอดส่งออกที่มากขึ้นกว่าไตรมาส2นะครับทำให้อัตราการขายของของเราเนี่ยในไตรมาส3ที่เราทำมาแล้วครึ่งไตรมาสจนวันนี้ก็คือกลางๆสิงหาละก็คือผ่านมาแล้ว40กว่าวันนะครับเรามียอดส่งออกที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เรามียอดยอดขายในไตรมาส4ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ทำให้เรายังมีความมั่นใจในยอดกับเป้าที่เราประกาศไปใหม่ก็คือยอดผลิตและขายอยู่ที่ 460,000 ตันนะครับแล้วก็ยอดอัตราการขายเป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 27,000 ถึง 28,000 ล้านบาทครับก็ยังมีความมั่นใจในยอดนี้อยู่โอเคนะฮะพี่มนเชิญเลยฮะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของแนวโน้มราคาล่ะคะมันจะมีความสอดคล้องกับดีมานด์กับซัพพลายยังไงบ้างคะคือราคาปีนี้ก็ยังไม่ได้ผันผวนแรงนะครับค่ะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นว่าราคายางแผ่นดิบแล้วก็ยางแผ่นรมควันก็ยังวิ่งอยู่ในแดนที่เกิน65บาทบวกลบอยู่ตลอดเวลานะครับปีนี้เป็นปีที่ราคายางไม่ได้ผันผวนแรงผมขอเรียนนิดนึงว่าที่ทุกท่านเห็นว่าราคายางมันผันผวนแรงนั่นคือราคายางของน้ำยางข้นซึ่งน้ำยางข้นเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วราคามันขึ้นเกินความเป็นจริงเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดที่จะต้องเร่งเอาน้ำยางข้นไปผลิตถุงมือยางถุงมือแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อนะครับทำให้ราคาน้ำยางข้นมันวิ่งเกินราคายางแผ่นรมควันไปตั้ง 4-5 บาทหรือว่า10บาทในบางจังหวะค่ะจริงๆแล้วมันกลับข้างกันราคาน้ำยางข้นในความเป็นจริงมันต้องต่ำกว่ายางแผ่นรมควันประมาณ10บาทอ๋อครับนะครับพอราคาน้ำยางข้นมันปรับตัวลงมาจากสถานการณ์โควิดที่มันเริ่มคลี่คลายการใช้ถุงมือยางก็มีในปริมาณที่เท่าเดิมแล้วไม่ได้เร่งซื้อกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ำยางข้นมันก็ปรับตัวลงมาสู่สถานะของมันตามความเป็นจริงของมันแค่นั้นแต่ทุกคนไปติดภาพว่าน้ำยางข้นราคาแพงกว่ายางแผ่น10บาทอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นว่าราคาน้ำยางข้นมันลงแรงนะครับแต่เราไม่เกี่ยวข้องกับน้ำยางข้นอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ทำถุงมือสิ่งที่เราทำเราคือทำยาง STR เอา RFS มาใช้นะฮะอาทิตย์นี้เป็นยังไงล่ะซัพพลายและก็ดีมานด์ของมันจริงๆแล้วเป็นยังไงฮะจริงๆดีมานด์ปีนี้ดีมานด์ดีกว่าปีที่แล้วหน่อยนึงนะครับอย่างเช่นจีนนะครับจีนซึ่งมองว่ามีปัญหาเยอะแยะไปหมดแต่ว่าจีนเองมีการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นมาประมาณ 11% ในเดือนที่แล้วคำว่า 11% ของจีนนี่คือมันมาจากหลักล้านนะครับมันไม่ได้มาจากหลักแสนเพราะฉะนั้นแล้วเขา 11% ของเขาเนี่ยอีกหลายแสนคันที่เขาผลิตเพิ่มขึ้นมาหลายแสนคันนั้นมันหมายถึงล้อยางอีกหลายแสนล้อนะครับซึ่งมันทำให้ความต้องการยางประเภท STR ของประเทศจีนเนี่ยมีมากขึ้นครับผมดีมานด์ยังคงเติบโตฝั่งซัพพลายอ่ะคุณชูวิทย์ฝั่งซัพพลายเป็นยังไงจะมีซัพพลายปีนี้ดีครับปีนี้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับในภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานของประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบของเราปีนี้ภาคอีสานฝนตกตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นมาและตกมาต่อเนื่องตลอดนะครับทำให้ต้นยางปีนี้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับซัพพลายตอนนี้เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นทำให้เรามีความคาดหวังว่าไตรมาส1ปีหน้าเราจะมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่าไตรมาส1ปีนี้ด้วยซ้ำไปจากการที่เราซื้อวัตถุดิบได้เยอะนะฮะทีนี้เอาล่ะผมจะชอบดูกลยุทธ์ของเนอร์เพราะคุณชูวิทย์ขยายมาโดยตลอดและขยายทีนี่ขยายเยอะด้วยเดี๋ยวไตรมาส4คุณชูวิทย์ก็บอกมาว่าจะขยายกำลังการผลิตเข้ามา 50,000 ตันต่อปีเข้ามาได้ คุณชูวิทย์ช่วยพูดกลยุทธ์การขยายธุรกิจของเราหน่อยฮะเป็นยังไงบ้างณขณะนี้คือตอนนี้เรามีลองเทอมจากอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่เราเรียนว่าเราใช้การตลาดนำการผลิตมาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วออเดอร์ที่เรามีอยู่เราก็ต้องมาขยายกำลังการผลิตตามเพื่อให้ส่งลูกค้าได้อย่าง 50,000 ตันที่ขยายออกมาในรอบนี้นะครับจริงๆแล้วมีออเดอร์ลองเทอมจากอินเดียรองรับไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเตาอบที่เราขยายเนี่ยมันมาช้าปีนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นปีที่สั่งเครื่องจักรอะไรก็ช้าหมดนะครับก็ตัวแผ่นตัวเตาอบเนี่ยจะเสร็จสิ้นโอเปเรตได้ประมาณ
ไตรมาส3ไปปลายไตรมาส3นี้นะครับก็จะไปนับเป็นรายได้ประมาณไตรมาส4นะครับแต่ว่า 50,000 ตันนี้มันก็ต่อปีนะครับมันไม่ใช่ว่าต่อเดือน 50,000 ตันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเฉลี่ยเป็นเดือนมาก็จะมียอดขายจากกำลังการผลิตชุดใหม่ประมาณสัก 10,000-12,000 ถึง 15,000 ตันแค่นั้นในปีนี้แล้วก็ตัวเลข 50,000 ตันนี้มันจะมาบวกกับของเดิมก็คือ 460,000 มันจะกลายเป็น 510,000 ซึ่งตัวเลข 510,000 จะได้ไปเห็นในปี2566ก็คือปีหน้าอ้าวนะฮะโอเคเห็นภาพก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์การเติบโตตลอดแหละนะฮะอีกอันนึงเรื่องของธุรกิจแผ่นยางนอนปศุสัตว์เป็นอย่างไรบ้างคุณชูวิทย์มาหรือยังทำหรือยังหรือยังไงได้อย่างไรต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ติดขัดเรื่องปัญหาเรื่องเครื่องจักรนะครับปัจจุบันเรามีลูกค้าในประเทศรอรับของอยู่จำนวนหนึ่งนะครับเป็นหลักหมื่นแผ่นนะครับแต่ว่าลูกค้าต่างประเทศนี่ตอนนี้เริ่มมีติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะเวียดนามนิวซีแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเราเองมีการคุยกับลูกค้าไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกำลังการผลิตของเราจะเริ่มต้นได้จริงๆก็คือประมาณ1กันยานะครับตอนนี้เครื่องจักรทุกอย่างติดตั้งเสร็จสิ้นหมดแล้วเหลือแค่แหล่งพลังงานความร้อนหรือบอยเลอร์แค่นั้นที่ยังจะเสร็จประมาณวันที่20เดือนนี้ก็คือเดือนสิงหาคมนี้นะครับและก็จะเริ่มเทสรันซึ่งหลังจากเทสรันแล้วก็จะมีออเดอร์แล้วก็ส่งมอบได้ทันทีนะครับก็คาดการว่าไตรมาส4ปีนี้จะมีรายได้ตรงนี้เข้ามาประมาณสัก30-40ล้านก่อนอย่างน้อยๆนะครับครับครับแล้วก็ปีหน้าก็จะเห็นยอดขายเต็มปีในปีหน้าอ้าวนะครับแต่คุณวิสิทธิ์เนี่ยนะฮะแฟนรายการนะครับก็บอกมาสวัสดีครับคุณชูวิทย์ผมแฟนพันธุ์แท้เนอร์ครับถามผลงานยังดีอยู่ไหมไตรมาส3เมื่อกี้ไตรมาส3ตอนนี้เราเห็นการสมมติไตรมาส3แล้วนะครับยอดขายที่ทำเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้ามันไม่ติดขัดในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของตัวเลขการส่งมอบการเดินทางของเรือนะครับผมมองว่าไตรมาส3ปีนี้จะเป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งของปีนี้เลยเห็นภาพนะฮะเอ้าสุดท้ายบอกถึงการปันผลและการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนหน่อยครับเชิญครับครับปีนี้เรามีกำไรสุทธิโตมาประมาณ 5% นะครับก็คือ851ล้านบาทมีการอนุมัติจ่ายปันผลที่7สตางค์นะครับซึ่งจ่ายเท่าปีที่แล้วนะครับจะขึ้น XD วันที่23สิงหานี้แล้วก็เงินจะเข้าบัญชีวันที่7กันยานะครับก็เรียนทุกท่านนะครับว่าใครยังไม่ได้ซื้อก็รีบซื้อเพื่อรับปันผลในรอบนี้แล้วนะครับแล้วก็เราก็มีความมั่นใจว่าในปีหน้ายังไงเราก็มีปันผลชุดใหญ่รอบหนึ่งเหมือนปีนี้แน่ๆนะครับครับครับก็เรายังมองว่ากำไรของเราเองยังมีการเติบโตจากปีที่แล้วแน่นอนนะครับแล้วตัวเลขกำไรก็น่าจะเป็นตามที่เราประมาณการในงบประมาณเอาไว้ครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณชูวิทย์ครับครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ